วันนี้ทางทีมงานขอเสนอเรื่องราวกบฏคนสุดท้ายที่ถูกยิงเป้าพลเอกฉลาดฮิรัญสิรินายทหารที่ผิดหวังจากการโยกย้ายเพราะไม่ยอมเข้ารายงานตัวเส้นทางชีวิตของพลเอกฉลาดสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในปี2483เริ่มรับราชการในตำแหน่งรองผู้บังคับกองร้อยชั้นยศร้อยตรีที่จังหวัดอุดรธานีต่อมาเกิดสงครามบนคาบสมุทรเกาหลีจึงได้อาสาสมัครไปรบที่เกาหลีและต่อมาในปี2506เขาได้รับตำแหน่งเสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารบกในยศพลตรีจนในปี2511จึงได้รับยศพลโทในตำแหน่งผู้บัญชาการกองกำลังทหารไทยในเวียดนามพลเอกฉลาดปฏิบัติราชการสนามในสงครามเวียดนามได้อย่างดีจนได้รับหนังสือสดุดีวีรกรรมจากประธานาธิบดีเวียดนามใต้หลังกลับจากราชการสงครามในเวียดนามได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการสถาบันวิชาทหารบกชั้นสูงและก้าวสู่ตำแหน่งราชการในระดับสูงของกองทัพบกซึ่งการทำรัฐประหารเมื่อวันที่26มีนาคมปี2520สะท้อนถึงความแตกแยกภายในกองทัพของไทยหนึ่งในจุดเปลี่ยนสำคัญของความสัมพันธ์ของทหารหลังเหตุการณ์14ตุลาเมื่อนายกรัฐมนตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชตัดสินใจประกาศยุบสภาและเปิดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่4เมษายนปี2519ผลที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงปมปัญหาที่ถูกแอบซ่อนไว้อย่างชัดเจนเมื่อหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์หัวหน้าพรรคกิจสังคมลงสมัครในเขตดุสิตกรุงเทพมหานครแต่กลับพ่ายแพ้ให้แก่นายสมัครสุนทรเวชผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์การแพ้การเลือกตั้งในเขตดุสิตของผู้สมัครที่เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นสะท้อนถึงปัญหาความสัมพันธ์กับผู้นำกองทัพโดยตรงเพราะเขตดุสิตซึ่งเป็นเขตทหารหมายความว่าทหารไม่ลงเสียงให้นายกผลจากการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นส่งผลให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนกลางในการจัดตั้งรัฐบาลและมีการแต่งตั้งหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชเป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่20เมษายนปี2519และได้แต่งตั้งให้พลเอกฤทธิ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่ยังไม่ทันจะได้ทำงานในอีกไม่กี่วันถัดมาพลเอกฤทธิ์ก็เสียชีวิตในขณะที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าการเสียชีวิตของพลเอกกฤษในครั้งนี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในวงการเมืองไทยอย่างมากและผลประการสำคัญก็คือทำให้ขาดผู้นำทางทหารที่จะเป็นผู้ควบคุมกองทัพให้แก่รัฐบาลพลเรือนอีกทั้งยังมีนัยยะสำคัญต่อความสัมพันธ์ภายในกองทัพเองอีกด้วยกล่าวคือการเสียชีวิตครั้งนี้ทำให้เอกภาพภายในของทหารมีปัญหาอันส่งผลให้เกิดการแข่งขันและช่วงชิงอำนาจภายในกองทัพพลตรีสนั่นได้กล่าวถึงปัญหานี้ว่ากองทัพสูญเสียผู้นำคนสำคัญที่คอยทำหน้าที่ประคับประคองความสามัคคีภายในกองทัพไปทางสังคมเองก็ยอมรับว่าได้สูญเสียนายทหารที่เคยค้ำจุนหรือให้การประกันลมหายใจระบอบประชาธิปไตยไปเสียแล้วหลังจากการเสียชีวิตของพลเอกกฤษเพียงวันเดียวใบปลิวการจัดอันดับอาวุโสของนายทหารระดับสูงก็แพร่กระจายไปทั่วทั้งกองทัพและทุกสำนักพิมพ์ของสื่อต่างๆสัญญาณของความขัดแย้งภายในกองทัพเริ่มขึ้นปัญหาดูจะยุ่งยากขึ้นไปอีกเมื่อพลเอกฉลาดฮิรัญสิริถูกย้ายจากกองทัพบกไปประจำกองบัญชาการทหารสูงสุดปรากฏการย้ายกลางอากาศเช่นนี้บ่งบอกชัดถึงความยุ่งยากที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนทำให้เกิดการจับขั้วเป็นสองกลุ่มขึ้นคือกลุ่มที่อยู่กับรัฐบาลและกลุ่มที่ยืนกับพลเอกฉลาดวันที่6ตุลาคมปี2519คณะรัฐประหารในชื่อของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินได้ประกาศยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินได้แต่งตั้งให้นายธานินทร์ไกรวิเชียรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังจากคณะปฏิรูปได้ยึดอำนาจเรียบร้อยแล้วในวันถัดมาได้มีคำสั่งให้นายทหารไปรายงานตัวต่อคณะปฏิรูปแต่พลเอกฉลาดไม่ยอมไปรายงานตัวซึ่งเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยต่อการยึดอำนาจแต่นอกจากจะไม่ไปรายงานตัวแล้วในวันที่9ตุลาคมพลเอกฉลาดได้เรียกทหารคุมกำลังระดับผู้บังคับหน่วย
ไปประชุมกันที่บ้านราดเผาในการประชุมครั้งนี้พลตรีสนั่นได้กล่าวถึงการประชุมในวันนั้นว่าพลเอกฉลาดควรตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเพื่อประเทศชาติทางคณะปฏิรูปได้แสดงการตอบโต้อย่างชัดเจนด้วยการประกาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันที่10ตุลาคมปี2519ปลดพลเอกฉลาดออกจากราชการทหารเป็นการปลดก้าอากาศหรือใช้ภาษาทหารก็คือเป็นการจู่โจมตอบโต้ทางการเมืองแบบทันทีสภาพเช่นนี้ส่งผลให้ความหวังว่ารัฐประหารจะช่วยสร้างเอกภาพภายในกองทัพได้นั้นกลายเป็นสิ่งที่ไม่เป็นจริงหลังพลเอกฉลาดถูกปลดจากตำแหน่งด้วยเหตุผลว่าไม่ยอมไปรายงานตัวกับทางคณะปฏิรูปการปกครองจึงหลบภัยการเมืองด้วยการบวชที่วัดบวรนิเวศวิหารแต่ขณะที่เป็นพระก็ได้ติดต่อกับทหารระดับต่างๆรวมถึงพลเรือนเพื่อเตรียมการปฏิวัติจนกระทั่งเช้ามืดของวันที่26มีนาคมปี2520พลเอกฉลาดได้สึกออกมานำทหารจำนวน300นายจากกองพันทหารราบที่19 1001 1002และ1003แต่งเครื่องแบบสนามติดธงไตรรงค์ที่ต้นแขนเพื่อเป็นสัญลักษณ์พร้อมอาวุธปืนเคลื่อนกำลังเข้ายึดสถานที่สำคัญต่างๆ4แห่งคือศูนย์ปฏิบัติการกองทัพ บกศูนย์เรื่องฤดีกองบัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์กองบัญชาการทหารสูงสุดส่วนหน้าสนามเสือป่ากรมประชาสัมพันธ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมกับควบคุมตัวนายทหารสำคัญคือพลเอกประเสริฐธรรมสิริรองผู้บัญชาการทหารบกพลเอกประลองวีรปรีเสนาธิการทหารบกฝ่ายผู้ก่อการพยายามเข้าควบคุมตัวพลเอกเสริมนนท์นครผู้บัญชาการทหารบกด้วยแต่พลเอกเสริมสามารถหนีออกจากบ้านพักไปได้ต่อมาในเวลาสายคณะผู้ก่อการที่นำโดยพลเอกฉลาดได้ออกประกาศทางวิทยุกระจายเสียงเป็นแถลงการอ้างถึงความเสื่อมโทรมด้านต่างๆและอ้างเหตุของการยึดอำนาจโดยมีใจความว่าทั้งนี้เพื่อเป็นแกนกลางของบรรดาผู้รักชาติที่จะร่วมมือกันที่จะแก้ไขสถานการณ์บ้านเมืองให้ดีขึ้นและเพื่อสถาปนาการปกครองในระบบประชาธิปไตยให้สำเร็จโดยเร็วที่สุดโดยอ้างว่าแถลงการฉบับนี้ลงนามโดยพลเอกประเสริฐธรรมสิริรองผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นซึ่งเป็นนายทหารที่บรรดากำลังพลในกองทัพให้ความเคารพนับถืออยู่จากแถลงการนี้ทำให้รัฐมนตรีร่วมกับรัฐบาลท่านหนึ่งที่อยู่ที่ต่างจังหวัดถึงกับคิดว่ารัฐบาลถูกยึดอำนาจไปเรียบร้อยแล้วรีบเดินทางกลับกรุงเทพและคืนรถประจำตำแหน่งและกลับบ้านพักของตัวเองในการปฏิวัติรัฐประหารของประเทศไทยที่ผ่านมาจะมีประเพณีที่ยึดถือกันอย่างเคร่งครัดในหมู่ผู้ที่ถืออาวุธว่าจะไม่เล่นกันเลยถึงฆ่าแกงกันถ้าใครเพี้ยงผำฝ่ายชนะจะปล่อยให้หนีหรือจับเนรเทศไปให้พ้นหูพ้นตาไม่ให้อยู่เป็นขวางน้ำต่อไปและถ้าใครพลาดท่าถูกจับในข้อหากบฏก็จะคุมขังเอาไว้สักระยะเพื่อหาจังหวะเหมาะก็จะออกกฎหมายเนี่ยโทษกรรมให้เพราะถ้าเล่นแรงเอากันถึงตายพรรคพวกก็จะผูกพยาบาทกันไม่เลิกเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ฝ่ายตนเองจะเสียท่าคนอื่นเขาบ้างประเพณีนี้จึงยึดถือกันตลอดมาแต่การโกรธประหารของพลเอกฉลาดกลับทำเรื่องผิดประเพณีขึ้นเมื่อพลตรีอรุณทวาทสินผู้บัญชาการกองพลหนึ่งถูกพลเอกฉลาดชักปืนพกยิงใส่ร่างถึง9นัดในเวลาต่อมาทหารฝ่ายรัฐบาลได้เคลื่อนกำลังพลพร้อมรถถังเข้าล้อมฝ่ายกบฏทำให้เกิดสถานการณ์ตึงเครียดเมื่อทหารฝ่ายกบฏไม่ยอมจำนนเวลาประมาณ 11:00 นเศษฝ่ายรัฐบาลได้ส่งเครื่องบินติดเครื่องขยายเสียงบินเหนือศูนย์เรื่องฤดีและจุดที่ถูกยึดเพื่อเกลี้ยกล่อมให้ทหารฝ่ายกบฏวางอาวุธประชาชนที่มุงดูก็ช่วยเกลี้ยกล่อมทำให้ทหารจากกาญจนบุรีทยอยกันวางอาวุธในที่สุดพลเอกฉลาดจึงยอมจำนนต่อมาฝ่ายรัฐบาลในขณะนั้นนำโดยพลเรือเอกสงัดชะลออยู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ออกแถลงการผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกว่าได้ปราบปรามฝ่ายกบฏเป็นผลสำเร็จโดยเข้าปิดล้อมจนนำไปสู่การเจรจาและฝ่ายผู้ก่อการยอมมอบตัวทางด้านพลเอกฉลาดหลังยอมจำนนต่อทหารฝ่ายรัฐบาลได้ขอเดินทางออกนอกประเทศ
พร้อมกับแกนนำอีก4คนคือพันโทสนั่นขจรประสาทพันตรีวิสิทธิ์คงประดิษฐ์พันตรีบุญเลิศแก้วประสิทธิ์และพันตรีอัศวินหิรัญสิริบุตรชายของพลเอกฉลาดพลเอกฉลาดกับคณะถูกพาตัวไปที่สนามบินดอนเมืองขึ้นเครื่องบินของบริษัทไซน่าแอร์ไลน์มุ่งสู่กรุงไทเปแต่พอเครื่องบินเที่ยวนี้จะออกได้มีรถยนต์ลึกลับคันหนึ่งเล่นขวางลันวีเปิดไฟสว่างจ้าไม่ให้กับการนำเครื่องขึ้นในที่สุดพลเอกฉลาดกับคณะได้ถูกนำลงจากเครื่องบินไปควบคุมตัวพลเอกฉลาดถูกจับดำเนินคดีในข้อหากบฏโดยการตัดสินประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าส่วนผู้ร่วมขบวนการถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตซึ่งพลเอกฉลาดเป็นกบฏคนสุดท้ายที่ถูกประหารชีวิตพบเจอกับผมได้ใหม่ในเรื่องราวต่อไปสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม Subscribe ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ